ก็นะฮะเดี๋ยวความรู้ที่เรามาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับเดี๋ยว สุดท้ายท่านก็จะต้องนำไปส่งผ่านบอกต่อบอกเล่าแล้วก็เอาไปขยายนะครับให้กับเพื่อนๆร่วมงานในแต่ละเขตของท่านนะครับผมก็ลองถามคำถามตัวเองดูก่อนนะครับว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในองค์กรของเราหรือเปล่านะครับเช่นเมื่อมีบุคลากรเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยที่เกษียณอายุหรือว่าลาออกไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับงานที่เราทำอยู่เสมอๆเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของภาระงานที่มันเพิ่มมาขึ้นเมื่อมันไม่มีคนหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแม้ความชำนิชำนาญเฉพาะตัวที่บุคคลท่านเดิมท่านก็ทำเอาไว้ได้อย่างราบรื่นดีนะพอท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยแม้มันเกิดปัญหาขึ้นเกี่ยวกับการทำงานทันทีเลยนะงานที่เคยเดินไปได้อย่างราบเรียบมันก็เกิดสะดุดเกิดตะกุกตะกักขึ้นมานะครับเกิดปัญหาหรือเปล่าที่ว่าเมื่อเวลาเรามีคำถามมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของเราเนี่ยแม้เราไม่รู้ว่าจะไปขอคำปรึกษาขอรับคำแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจากใครคนใดได้ในที่ทำงานของเรานะครับหรือเวลาที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลามากเลยในการที่จะไปหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาซึ่งบางครั้งแล้วเนี่ยเวลาเราไปค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆเนี่ยข้อมูลบางครั้งมันก็ไม่ครบถ้วนบ้างไม่สมบูรณ์บ้างหรือบางทีก็ขาดความทันสมัยไม่สามารถเอามาใช้ได้กับสถานการณ์ในปัจจุบันได้บ้างนะครับหรือองค์กรของเราอาจจะมีปัญหาว่าแม้มีผู้รู้มีกูรูมากมายเลยในแต่ละด้านนะแต่ว่าไม่มีกูรูท่านไหนเลยเนี่ยที่สนใจอยากจะมาแบ่งปันความรู้ที่แต่ละท่านนั้นมีกับลูกน้องกับเพื่อนๆร่วมงานของเราเราอาจจะตระหนักแล้วว่าแม้องค์กรของเราเนี่ยมีข้อมูลมีสารสนเทศสามารถเผยแพร่ได้อย่างมากมายเลยแต่ว่าข้อมูลพวกนั้นเนี่ยพอถึงเวลาแล้วเนี่ยกลับไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนะครับท่านคิดว่าองค์กรของท่านประสบปัญหาเหล่านี้บ้างหรือเปล่าครับถ้าพยักหน้าแสดงว่าองค์กรของเราเนี่ยน่าจะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการความรู้แล้วนะครับงั้นเนี่ย KM นะครับหรือว่า Knowledge Management น่าจะเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่ดีได้นะครับทีนี้มาดูนะครับว่าตัว KM เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างไรนะครับหลังจากมีการปฏิรูประบบราชการนะครับมีการนำเอาเรื่องของ New Public Management Principles นะครับหรือว่าหลักในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยมาใช้นะครับก็ได้มีการนำเอาเครื่องมือเครื่องไม้ในเรื่องของหลักการบริหารจัดการเนี่ยใหม่ๆมาใช้ในการทำงานภาครัฐมาแอพพลายให้กับหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้นนะครับเด่นๆที่เรารู้จักนะครับอย่างเช่นเรื่องของตัวชี้วัดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานของทั้งบุคลากรและก็ของทั้งองค์กรภาครัฐนะครับเรื่องของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่เอามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐเองนะครับซึ่งเกณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็ได้มีการประยุกต์นะครับประยุกต์มาจากเกณฑ์รางวัลของฝรั่งเขานะครับของอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นรางวัล Malcolm Baldrige นะครับซึ่งใช้เกณฑ์เดียวกันเลยนะครับเพียงแต่เอามาประยุกต์ให้มันเหมาะสมกับบริบทของราชการไทยเท่านั้นเองนะครับเกณฑ์เดียวกันมันก็คือแบ่งออกเป็น7หมวดด้วยกันนะตั้งแต่เรื่องของลักษณะสำคัญขององค์การการนำองค์การการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เรื่องของ stakeholder เรื่องของตัว human resource นะครับเรื่องของตัวระบบปฏิบัติการเองเรื่องของผลลัพธ์การงานและที่สำคัญก็คือเรื่องของการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ซึ่งอยู่ในหมวดที่4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น KM นะครับ KM มันก็จะอยู่ในหมวด PMQA หมวดที่4นี่เองนะครับต
ตัว PMQA เนี่ยเล่าประวัติให้ฟังนิดนึงก็ได้นะฮะก็อย่างที่บอกนะว่ามันแอพพลายมาจากรางวัล Malcolm Borish นะครับซึ่งหลายๆประเทศก็มีการนำเอาเกณฑ์ตัวนี้เนี่ยไปใช้นะครับในการพิจารณาประเมินการบริหารจัดการขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับอย่างประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยก็มีรางวัล Singapore Quality Award นะครับหรือว่า SQA ซึ่งก็มอบให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเลยนะครับออสเตรเลียก็มีญี่ปุ่นก็มีอังกฤษก็มีหลายประเทศนำไปใช้กันหมดนะครับเกณฑ์ตัวนี้เนี่ยวัตถุประสงค์สำคัญของมันนะคือการใช้ประเมินตนเองก่อนนะครับให้เห็นว่าการบริหารจัดการองค์กรของตัวเองเนี่ยมันมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรนะครับมีโอกาสและอุปสรรคในการที่จะพัฒนาปรับปรุงไปได้อย่างไรต่อไปนะครับงั้นสิ่งที่เรากำลังจะพูดกันในวันนี้เนี่ยเราจะมุ่งเน้นเฉพาะการจัดการความรู้ในหมวดที่4นั่นเองนะครับเพื่อที่อีกหน่อยเนี่ยไม่แน่บางทีทางกรุงเทพมหานครก็อาจจะได้รับรางวัลนะครับสามารถแอพพลายตัวรางวัลตรงนี้ได้ก็ได้นะครับพูดถึง KM นะครับ Knowledge Management นะครับเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าแล้วองค์ประกอบของ KM นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับองค์ประกอบของการจัดการความรู้เนี่ยมันประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือตัวบุคลากรนั่นเองนะครับความรู้เนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ใช่ไหมครับในการทำงานสั่งสมประสบการณ์ต่างๆพวกนี้มันอยู่ในตัวคนอยู่ในตัวบุคลากรเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรถือเป็นทรัพยากรสำคัญในการจัดการความรู้แต่การจัดการความรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันขาดเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางอะไรบ้างช่องทางการเก็บองค์ความรู้ช่องทางการจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบระเบียบและเป็นช่องทางการสื่อสารองค์ความรู้จากตัวบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งได้นะครับและส่วนที่3ส่วนที่มันสำคัญไม่แพ้2ส่วนแรกก็คือตัวกระบวนการนั่นเองนะครับกระบวนการในการจัดการความรู้นะครับกระบวนการในการจัดการความรู้เนี่ยมันก็มีหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้การทำงานร่วมกันนะครับการเมนทอร์นะครับการสอนการทำงานการสร้าง community of practice ชุมชนนักปฏิบัติเนี่ยนะครับทั้งหมดเราเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการการจัดการความรู้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย KM จึงประกอบไปด้วย3ส่วนประกอบสำคัญนะครับคนเทคโนโลยีแล้วก็วิธีการหรือกระบวนการจัดการความรู้นั่นเองนะครับถามว่าเราจะจัดการความรู้ไปเพื่ออะไรนะครับประโยชน์ของการจัดการความรู้เนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น3ด้านใหญ่ๆนะครับ3ด้านใหญ่ๆแรกสุดเลยนะครับคือมันช่วยในการพัฒนาองค์การพัฒนาอย่างไรนะครับทุกๆองค์การเนี่ยจะมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้นะครับการจัดการความรู้จะสามารถทำให้บุคลากรดำเนินงานตอบสนองต่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์การวางเอาไว้ได้นะครับส่วนที่2คือเรื่องของการพัฒนากระบวนการทำงานเองนะครับแน่นอนความรู้ที่เกิดขึ้นองค์ความรู้ที่มันเกิดขึ้นภายในหน่วยงานย่อมจะทำให้การทำงานนั้นเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นในที่ทำงานนะครับอันที่3คือเรื่องของการพัฒนาตัวบุคลากรตัวผู้ทำงานเองนะครับก็คือจะทำให้พวกเราเนี่ยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้เกิดกับการทำงานของเราเองนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์และก็เป้าหมายในการจัดการความรู้นะครับแน่นอนนะครับจุดประสงค์สำคัญนะครับในการจัดการความรู้เนี่ยมีอยู่5อย่างนะครับอย่างแรกผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทำไมการจัดการความรู้ถึงเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนะครับความรู้นะครับเมื่อมันยังมีสภาพเป็นความรู้อยู่นะครับ
มันก็ไม่สามารถถูกนำเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้มากมายนะครับเป็นเพียงแต่ว่าฉันรู้เรื่องราวอย่างนี้นะมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่มันเกิดการนำเอาไปวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับมันจะเกิด wisdom นะครับ wisdom เนี่ยคือภูมิปัญญานะครับภูมิปัญญานี้เองนะครับที่จะเกิดการนำไปประยุกต์ใช้นะครับและสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาในที่ทำงานจริงแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งไปบรรยายให้กับทางกรมการปกครองนะครับเรื่องของนวัตกรรมนะครับก็หน่วยงานราชการเดี๋ยวนี้นะครับไม่ใช่เพียงแต่ในประเทศของเรานะครับจริงแล้วในระดับโลกเนี่ยก็เริ่มเห็นความสำคัญของนวัตกรรมในการที่จะใช้นวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับ innovation driven economy นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเรามองภาพจากอดีตนะครับสังคมในยุคอดีตเนี่ยมันเป็นสังคมเกษตรกรรมใช่ไหมครับการที่จะเปลี่ยนผ่านยุคสมัยไปในแต่ละยุคเนี่ยมันย่อมจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่านวัตกรรมเนี่ยแหละนะครับในการที่จะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจมันก้าวกระโดดต่อไปได้สังคมเกษตรกรรมทำไร่ไถนาเนี่ยมันจะไม่สามารถเติบโตได้มันก็จะดำรงนะครับสถานะของมันอยู่ถ้าไม่มีการพัฒนาอย่างเช่นเรื่องของเครื่องจักรเครื่องจักรไอ้น้ำหรือว่าอะไรเอ่ยพวกนี้นะพอมันมีการพัฒนาตัวเครื่องจักรกลเครื่องทุ่นแรงอะไรทั้งหลายเนี่ยสังคมก็เปลี่ยนผ่านจากยุคเกษตรกรรมเป็นยุคอุตสาหกรรมใช่ไหมครับประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ในสังคมอุตสาหกรรมนะครับสังคมอุตสาหกรรมซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นยุคที่ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายเนี่ยเขาผ่านมาแล้วทั้งนั้นนะครับประเทศพัฒนาแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก้าวไกลไปเป็นเรื่องของยุคการสื่อสารเทคโนโลยีทั้งหลายแล้วนะครับซึ่งมันก็จะต้องอาศัยนวัตกรรมอย่างเงี้ยครับมาใช้ในการขับเคลื่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าด้วยวัยของผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆอีกหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินเนาะสมัยเราเด็กๆหน่อยบอกว่าเราจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียใช่ไหมตอนนั้นอะไรนะนิกซ์มีอะไรบ้างนะสิงคโปร์ฮ่องกงเกาหลีใต้อะไรไม่รู้นะ 4-5 ประเทศนั่นแหละปรากฏตอนนี้เนี่ยเราต้องไปแข่งกับใครแล้วครับแข่งกับเวียดนามนะครับสิงคโปร์เอาไปแล้วเกาหลีใต้เอาไปแล้วนะครับแข่งกับเวียดนามแข่งกับโอ้โหอีกหน่อยเนี่ยถ้าเราไม่รีบพัฒนานวัตกรรมนะเราต้องไปแข่งกับกัมพูชาแข่งกับพม่าลาวพม่านี่น่ากลัวมากนะครับยังไม่เปิดประเทศเลยเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่ยังไม่เปิดประเทศเนี่ยทรัพยากรเขาอุดมสมบูรณ์มากนะครับถ้าเปิดประเทศขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยการท่องเที่ยวของเราเนี่ยที่มันกำลังเป็นเครื่องยนต์หนึ่งในการที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะไม่รู้เคยไปเที่ยวทะเลของพม่าหรือเปล่าโอ้โหทะเลอันดามันเราชิดซ้ายเลยนะครับปะการังอะไรของเขาสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วยิ่งนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเนี่ยนะซึ่งตอนนี้ไม่ใช่กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของเราอีกต่อไปแล้วนะครับที่ไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่อยากได้นะจริงแล้วประเทศไทยอยากได้นะอยากได้ทุกกลุ่มนะแต่ว่าด้วยเนเจอร์ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเนี่ยเขาแหมมันจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนกับหนุ่มๆ นะจีบสาวใหม่ๆเนี่ยพอตอนแรกจีบกันมันก็ตื่นเต้นดีนะครับพอตกลงปลงใจเป็นแฟนแต่งงานไปแล้วเนี่ยความรู้สึกตื่นเต้นมันก็หมดไปมันก็เบื่อใช่ไหมครับยุโรปเหมือนกันนะมาเที่ยวประเทศไทยเมื่อ 20-30 ปีแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โอ้มันน่าตื่นเต้นดีนะประเทศมันยังดิบอยู่อะนะครับแต่ปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นไปแล้วนะงั้นเนี่ยพวกยุโรปเนี่ยจะไม่ค่อยชอบแล้วนะเขาจะชอบอะไรที่มันยังดิบๆอยู่อีกหน่อยเขาคงจะไปพม่าไปลาวอย่างเงี้ยไปเขมรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับนวัตกรรมนะผ่านไปละนะครับเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะครับการจัดการความรู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานได้อย่างไรแน่นอนนะครับ
เมื่อเรามีการจัดการองค์ความรู้ที่มันมีอยู่อย่างกระจัดกระจายได้ดีเนี่ยเราก็จะทำงานได้ดีขึ้นใช่ไหมครับเวลามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะไปหาวิธีแก้ไขปัญหาแต่ว่าสามารถที่จะสมมุติว่าเรามีการจัดทำคู่มือการทำงานขึ้นมาเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยเร็วที่สุดหรือว่าจะช้าหน่อยคือไปเปิดคู่มือดูแต่เรารู้แล้วไงว่าวิธีการแก้ไขปัญหามาอยู่ตรงไหนนะครับและในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยแน่นอนมันก็ดีขึ้นนะครับการจัดการความรู้เนี่ยช่วยให้เรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวผู้รับบริการเองแน่นอนนะครับเขามีความต้องการที่แตกต่างหลากหลายนะครับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานของเราเนี่ยเขาก็จะรู้นะครับเขาก็จะรู้ความต้องการที่มันแตกต่างหลากหลายเหล่านั้นนะครับเราก็รู้ส่วนหนึ่งเขาก็รู้ส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเอาส่วนของเรากับส่วนของเพื่อนๆของเราที่ทำงานด้วยกันเนี่ยมาผนวกกันนะครับเราก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าตกลงแล้วเนี่ยผู้รับบริการต้องการ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะเพราะเนี่ยสามารถประมวลเอาความต้องการของเขาเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการของเรานะครับได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการนั่นเองนะครับเกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรแน่นอนนะครับเคมนะครับทำให้การทำงานของเรามีการพัฒนามากขึ้นและสุดท้ายคือเรื่องของการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการนะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับนำไปสู่อะไรนำไปสู่ความพึงพอใจของผู้รับบริการนั่นเองนะครับทุกวันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ เดิมทีเนี่ยเราในฐานะของผู้ให้บริการถ้าเป็นเอกชนเขาก็เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการเขาก็จะมองในมุมมองของ inside out ใช่ไหมครับดูว่าตัวเองผลิตอะไรดูว่าตัวเองทำอะไรแล้วเชี่ยวชาญทำอะไรแล้วเก่งที่สุดแล้วก็ผลิตสินค้าชนิดนั้นให้บริการประเภทนั้นๆโดยที่ไม่สนใจนะครับว่าตัวลูกค้าหรือว่าผู้รับบริการนะเขาต้องการหรือเปล่านะครับแต่ว่าโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแล้วที่บอกก็คือมันต้องใช้มุมมองจาก outside in นะครับดูว่าลูกค้าของเราเนี่ยเขาต้องการอะไรต้องการการตอบสนองอย่างไรแล้วเราในฐานะผู้ให้บริการไปพัฒนางานบริการให้มันตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าของเราให้ตรงกับความต้องการของเขาให้ได้นะครับความยากในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับความพึงพอใจพอพูดถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเนี่ยก็ต้องถามว่าแล้วความพึงพอใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับพวกเราคิดว่าความพึงพอใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเกิดขึ้นเมื่อได้รับสินค้าและบริการนั้นๆหรือเปล่าแล้วลองเอาตัวเราเป็นผู้รับบริการดูมั่งสมมุติว่าเราอยากจะซื้ออยากจะไปซื้อสินค้าชนิดหนึ่งนะครับเราก็มีความคาดหวังว่าเมื่อเราซื้อสินค้าชนิดนั้นมาใช้แล้วเนี่ยมันควรจะใช้งานได้ในระดับแบบนี้นะครับนั่นคือมาตรฐานในใจที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับว่ามันควรจะได้ระดับนี้ซึ่งโอเคถ้าเกิดซื้อมาแล้วมันใช้ได้ในระดับที่เราคาดหวังเอาไว้เนี่ยมันก็โอเคก็โซก็งันๆถูกมั้ยครับความพึงพอใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราไปใช้บริการแล้วมันได้อะไรที่มันเหนือกว่าความคาดหวังที่เราตั้งใจจะได้รับในตอนแรกไอ้สิ่งที่มันเหนือกว่าความหวังที่เราจะได้รับเนี่ยแหละมันคือความพึงพอใจถูกมั้ยครับปัญหามันเกิดก็คือในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันแพร่ถึงกันได้อย่างรวดเร็วเงี้ยนะครับไอ้มาตรฐานที่มันเคยมีเนี่ยมันจะขยับสูงขึ้นทุกทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวผู้ให้บริการแต่ละรายนะครับก็มีการแข่งขันกันเองถูกไหมครับพอแข่งขันกันเองเนี่ยระดับมาตรฐานเนี่ยมันถูกยกขึ้นไปสูงขึ้นพอระดับมาตรฐานโดยทั่วไปมันสูงขึ้นไอ้ความคาดหวัง
จากผู้รับบริการมันก็สูงขึ้นตามใช่ไหมครับเพราะเนี่ยเราในฐานะผู้ให้บริการเนี่ยจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องคิดค้นหาวิธีการในการที่จะพัฒนางานบริการให้มันเหนือกว่าความคาดหวังของตัวลูกค้าของเราได้อย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือความยากในการที่จะสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับตัวผู้รับบริการนั่นเองนะครับนั้นเนี่ยแหละครับการจัดการการจัดการความรู้นะครับสามารถที่จะช่วยให้เราคิดค้นสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่จะยกระดับเรื่องของงานบริการของเราได้นะครับนี่มาดูหน่อยนะครับกี้พูดถึงความรู้นะครับความรู้เนี่ยว่าแล้วความรู้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับมันก็มีทฤษฎีของฝรั่งนะครับเขาบอกว่ามันมีพีระมิดนะครับที่แสดงลำดับขั้นของความรู้นะครับในระดับที่ต่ำที่สุดเนี่ยก็คือ data นะครับข้อมูลทั่วไปเนี่ยแหละครับข้อมูลทั่วไปคืออะไรนะครับก็อย่างเช่นวันนี้กทม.มีงานอะไรบ้างครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องงานขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยต้องมาขอกทม.นะครับข้อมูลทั่วไปก็จะบอกอย่างเช่นวันนี้มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคารกี่รายอย่างเงี้ยอันนี้คือ data ธรรมดาซึ่งทุกคนนะครับสามารถที่จะอ่านออกนะครับ data ธรรมดาเนี่ยมันอยู่ในระดับ visualization คือทุกคนสามารถอ่านออกมองเห็นได้เหมือนกันหมดนะครับเมื่อมีการพัฒนานะครับตัว data เนี่ยมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับ data มันก็จะถูกเปลี่ยนรูปนะครับเปลี่ยนรูปไปเป็น information หรือข้อมูลนะครับข้อมูลเนี่ยอาจจะถูกแสดงในรูปของsentence ก็คือเรื่องรูปของประโยคบอกเล่าก็ได้เป็นรูปของไอเดียรูปของคอนเซปต์รูปของอะไรก็ได้นะครับ information นะครับ mm-hmm. คือเป็น data ที่มีการจัดเก็บรวบรวมและมีการ organize นะครับมีการวางระบบระเบียบให้มันซะนะครับดีไซน์รูปแบบนะครับ information เนี่ยจะถูกนำไปใช้นะครับนำไปใช้ในการคิดวิเคราะห์ต่างๆนะครับเมื่อมันถูกนำไปใช้ในการคิดวิเคราะห์นะครับ analyze นะครับข้อมูลมันจะกลายสภาพนะครับเป็น knowledge ก็คือความรู้นะครับความรู้เราก็จะได้ความรู้จากข้อมูลต่างๆนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงจำนวนผู้ขออนุญาตขอใบอนุญาตก่อสร้างนะครับเมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลตรงเนี้ยอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับเราก็จะรู้ว่าเขตนี้เนี่ยมีผู้ขออนุญาตก่อสร้างมากกว่าเขตอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในลำดับต่อๆไปเนี่ยมันควรจะมีการพัฒนาเรื่องของระบบคิวเรื่องของอะไรอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับการรับมือจำนวนผู้ขออนุญาตก่อสร้างให้มันมากกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับตัวความรู้เมื่อมีการสังเคราะห์นะครับและจะมีการนำไปใช้เนี่ยมันจะกลายเป็น wisdom นะครับคือภูมิปัญญานะครับภูมิปัญญาตรงนี้นี่เองนะครับที่สุดท้ายแล้วมันจะทำให้เกิดนวัตกรรมนะครับซึ่ง value ของมันนะครับก็เรียงตามลำดับนะครับภูมิปัญญาก็คือมี value สูงสุดใช่ไหมครับส่วน data ก็มีมูลค่ามีคุณค่าน้อยที่สุดกราฟข้างๆนั้นน่ะเป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์นะครับระหว่างตัว connectness และก็ understanding นะครับคือการเปลี่ยนแปลงสภาพจาก data ขึ้นไปเป็น information knowledge แล้วก็ wisdom นะครับเป็นอย่างไรนะครับ data เป็น information เนี่ยความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันใช้แค่ระดับความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกันแค่นั้นเองนะครับจาก data เป็น informationแต่ถ้าจาก information ไปเป็น knowledge ก็คือต้องเข้าใจ patterns ของมันด้วยนะ patterns ก็คือรูปแบบการก่อตัวของมันนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นนะจาก knowledge ไปเป็น wisdom เนี่ยต้องเข้าใจถึงหลักการของมันเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือการจัดการความรู้นะครับจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับชั้นอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายกลายเป็น wisdom ไปเป็นภูมิปัญญานะครับซึ่งจะสร้าง
คุณค่าสร้าง value สูงสุดให้กับองค์กรของเรานั่นเองนะครับนี่มาดูนะครับพูดถึงความรู้ความรู้เนี่ยแล้วตกลงความรู้มันแบ่งออกเป็นกี่อย่างยังไงบ้างนะครับก็มาดูเรื่องของการจำแนกความรู้นิดหนึ่งนะครับว่าจากรูปนะครับอาจจะเห็นเป็นรูปภูเขาน้ำแข็งนะครับความรู้นะครับมันก็แบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับเหมือนในรูปภูเขาน้ำแข็งนั่นเองนะครับส่วนแรกคือ explicit knowledge ความรู้ภายนอกนะครับ explicit knowledge ไอ้ความรู้ภายนอกพวกนี้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่สามารถที่จะเขียนออกมาได้นำเสนอได้นะครับจัดเก็บได้นะครับเป็นความรู้ที่สามารถแสดงออกมาให้เห็นได้โดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเราเห็นจากรูปนะครับไอ้ภูเขาน้ำแข็งที่มันโผล่มาพ้นน้ำมันจะมีเนื้อที่แค่ประมาณ 10-20% ของความรู้ทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าความรู้ที่มันมีอยู่ในโลกนี้เนี่ย 10-20% เท่านั้นเองที่มันแสดงออกมาให้เราเห็นเป็น explicit knowledge นะครับแต่อีกกว่า 80% นะครับอีกกว่า 80% มันอยู่ในรูปของ tacit knowledge implicit knowledge หรือว่าความรู้ภายในตัวของบุคคลนะครับคืออะไรนะครับมันก็คือความรู้ที่มันอยู่ในหัวของคนแต่ละคนนั่นเองนะครับเป็นความรู้ที่บางครั้งเนี่ยมันยากต่อการเขียนออกมาต่อการนำเสนอออกมาให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันสามารถนำมาบอกเล่าได้มันสามารถถ่ายทอดระหว่างกันได้นะครับความรู้ส่วนนี้ต่างหากนะครับที่มันมีคุณค่ามากนะครับที่จำเป็นที่จะต้องมีการถ่ายทอดถึงกันในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นไปกว่านั้นเนี่ย explicit knowledge เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ know what นะครับคือรู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่ tacit knowledge ต่างหากนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับ know how นะครับเมื่อรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วเนี่ยจะจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไรส่วนเนี้ย tacit knowledge นะครับจะมีความสำคัญมากๆจะมีความเกี่ยวข้องกับตรงนี้มากๆนะครับเพราะเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าไอ้ตัว tacit knowledge เนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับแล้วก็มาดูกันหน่อยนะว่าแล้วระดับความรู้นะครับระดับความรู้ที่โลกเราแบ่งออกมาเนี่ยมันมีอยู่กี่ระดับนะครับระดับแรกนะครับก็รู้ว่ามันคืออะไรนะครับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรอยู่ในระดับ cognitive knowledge นะครับเรารู้ว่าปัญหามันคืออย่างนี้อย่างนี้นะครับปัญหาในการขออนุญาตก่อสร้างนะครับคือความล่าช้าสมมตินะครับความล่าช้าเพราะปัจจุบันใช้เวลาในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารถึง1เดือนนะครับเนี่ยสมมตินี้เป็นต้นรู้ว่าปัญหามันคืออะไรนะครับแต่ไม่รู้ถึงขั้นที่สองคือรู้วิธีการนะครับ advanced skill นะครับวิธีการอะไรวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับรู้แล้วว่าปัญหามันเกิดทำอย่างไรจึงจะรู้วิธีการมันต้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันจากผู้มีประสบการณ์ใช่ไหมครับเมื่อกี้บอกว่ารู้ว่าการขออนุญาตก่อสร้างมันใช้เวลาทั้งเดือนทำยังไงให้มันเร็วขึ้นนะครับจะมีช่องทางไหนในการทำงานที่จะลดขั้นตอนลดเวลาในการขออนุญาตก่อสร้างลงได้บ้างนะครับขั้นที่3สูงไปกว่านั้นนะครับ system understanding คือการรู้เหตุผลนะครับรู้ว่าทำไมมันถึงช้านะครับขออนุญาตก่อสร้างทำไมมันถึงช้านักนะครับแล้วก็ไปจัดการกับปัญหาให้มันเกิดขึ้นซะนะครับแล้วก็ลำดับสุดท้ายของการเรียนรู้คือการใส่ใจกับเหตุผลนะ self motivating creativity รู้ว่าทำไมมันถึงช้าแล้วต้องลึกลงไปกว่านั้นด้วยว่าไอ้เหตุผลที่มันช้าเนี่ยมันคืออะไรนะครับจะแก้ปัญหาถึงรากมันได้อย่างไรนะครับนี่คือระดับของความรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิยามของการจัดการความรู้นะครับ
ทางกพร.จริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานนะครับเขาก็ให้คำนิยามการจัดการความรู้ก็แตกต่างกันนะครับแต่กพร.นะครับก็ให้คำนิยามเอาไว้ว่ามันคือการรวบรวมองค์ความรู้นะครับที่มีอยู่ในส่วนราชการนะครับซึ่งความรู้นั้นเนี่ยมันกระจัดกระจายอยู่นะครับอยู่ทั้งในตัวบุคคลหรืออยู่ทั้งในตัวเอกสารนะครับการจัดการความรู้ก็คือการนำเอาความรู้ซึ่งมันกระจัดกระจายพวกนี้เนี่ยมาจัดเก็บมาพัฒนาให้มันเป็นระบบเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกคนในองค์การเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงความรู้นะครับอันแรกคือต้องเข้าถึงความรู้ให้ได้อันที่สองคือเพื่อที่จะทำให้เมื่อเข้าถึงแล้วพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้รู้นะครับตามความรู้นั้นๆเนี่ยรวมทั้งปฏิบัติงานนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือวัตถุประสงค์สำคัญนะครับในการจัดการความรู้เพื่อที่สุดท้ายจะทำให้องค์การเนี่ยสามารถที่จะมีความสามารถในเชิงแข่งขันได้สูงสุดนะครับพูดถึงความสามารถในการแข่งขันตอนนี้ประเทศเราก็มีปัญหาเรื่องของความสามารถในการแข่งขันสูงนะครับนี่รองนายกเพิ่งรับตำแหน่งใหม่นะครับคุณสมคิดก็พูดถึงความสามารถในการแข่งขันของเราเหมือนกันบอกว่าประเทศเราเนี่ยเรื่องของความสามารถในการแข่งขันมันเริ่มลดลงแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการส่งออกนะครับซึ่งมันก็คือปัญหาหนึ่งที่ทำให้การส่งออกของเรามันลดลงนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าประเทศคู่ค้าของเราเนี่ยเกิดปัญหาเศรษฐกิจแล้วมันทำให้เอ็กซ์พอร์ตมันลดลงแต่ส่วนหนึ่งมันคือความสามารถในการแข่งขันของเรานี่แหละนะครับที่มันลดลงซึ่งถ้าที่ผ่านมาเรามีการจัดการความรู้ที่ดีนะครับภาคการส่งออกของเราเนี่ยอย่างที่เราทราบก็คือเราใช้ labor intensive ก็คือใช้แรงงานเป็นหลักใช่ไหมครับถ้ามีการจัดการองค์ความรู้ที่ดีในอดีตเนี่ยแรงงานของเราเนี่ยจะถูกพัฒนาจากunskilled labor หรือว่าแรงงานไร้ทักษะเนี่ยให้เป็น skilled labor หรือว่าแรงงานที่มีทักษะจะเหมือนประเทศอื่นๆอย่างเช่นเกาหลีใต้เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเขาก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมเหมือนเราเนี่ยแต่ว่ามันมีเรื่องของการทำ KM มีเรื่องของการพัฒนาบุคลากรจนในสุดท้ายแล้วเนี่ยแรงงานของเขาก็จะก้าวกระโดดจากอุตสาหกรรมที่มันใช้แรงงานหนักๆนะมาอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันใช้เทคโนโลยีมาประกอบได้เงี้ยแต่ของเมืองไทยมันไม่มีใช่ไหมครับแล้วยิ่งพอไปเจอปัญหาค่าแรงเข้าไปอีกอย่างเงี้ยนะครับยิ่งทำให้ต้นทุนของแรงงานของเราสูงกว่าชาวบ้านเขาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราลดลงเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเรารู้แล้วว่าการจัดการความรู้มันคืออะไรนะครับมันคืออะไรก็พร.ก็บอกว่างั้นเพื่อที่จะทำให้เกิดการจัดการความรู้ขึ้นในองค์กรนะครับก็เลยรวบรวมตัวโมเดลนะครับหรือว่าตัวแบบในการจัดการความรู้เนี่ยให้กับส่วนราชการนะครับว่าส่วนราชการก็ควรที่จะรู้นะครับ4ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการสร้างและการถ่ายเทความรู้อันที่สองก็คือต้องรู้เรื่องของหลักการตลาดในการจัดการความรู้อันที่สามก็คือรู้เรื่องของการสร้างแรงจูงใจนะครับให้เกิดในการจัดการความรู้แล้วก็อันที่สี่ก็คือเรื่องของต้องรู้ในการจัดการความรู้ให้มันเป็นระบบระเบียบนะครับมาดูส่วนแรกก่อนนะครับเรื่องของการสร้างและการถ่ายเทความรู้นะครับมันคืออะไรนะครับ SECI modelSECI เนี่ยมันก็ย่อมาจากนะครับไอ้ตัวสี่เหลี่ยมที่เราเห็นนะครับ S ก็ socialization นะครับ E เนี่ย externalization C combination แล้วก็ I คือ internalization นะครับมาดูตัวแรกก่อนนะครับ socialization คืออะไรนะครับมันคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนั่นเองนะครับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเนี่ยมันคือการที่บุคคลกับบุคคลนะครับที่ต่างคนก็ต่างมีองค์ความรู้ของตัวเองนะครับ
มาแชร์ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานมาแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยกันนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราเรียกว่ามันเป็น tacit to tacit นะครับองค์ความรู้ภายในตัวคนหนึ่งไปสู่องค์ความรู้ภายในของอีกบุคคลหนึ่ง tacit to tacit แลกเปลี่ยนระหว่างกันนั่นก็คือการ socialize กันนั่นเองนะครับวิธีการในการที่จะ socialize กันนี่ก็มีเยอะแยะนะก็อย่างเช่นการมานั่งคุยกันนะครับหรือว่าการจัดกรุ๊ปเป็น storytellingระหว่างเอาภายในหน่วยงานก่อนก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นระหว่างหน่วยงานก็ได้นะครับแต่มันคือการนำคนที่ปฏิบัติงานเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ dialogue ซะส่วนใหญ่ก็คือการสนทนากันนี่แหละการพูดคุยกันนะครับลำดับที่2นะครับตรงนี้เนี่ยจะเริ่มเกี่ยวข้องกับภายนอกนะครับก็คือ externalization ล่ะมันคือการสกัดเอาความรู้จากตัวบุคคลนะครับหลังจากที่มีการสุมหัวกันคิดนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในที่ทำงานเนี่ยมันคือ1 2 3 4แล้ววิธีการในการแก้ไขปัญหาที่ต่างคนต่างมีมุมมองของตัวเองว่าเป็นอย่างไรอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยจะเริ่มนำเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยออกมาสกัดนะครับสกัดออกมาให้อยู่ในรูปร่างที่มันเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็น tacit to explicit นะครับก็คือเป็นการ writing down นะครับจดความรู้ที่มันมีอยู่นะครับการจดวิธีแก้ไขปัญหาการสร้างบล็อกอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเป็นการสกัดองค์ความรู้ที่มันอยู่ในตัวบุคคลมาสู่องค์ความรู้ภายนอกทั้งสิ้นนะครับคอมบิเนชันนะครับส่วนที่3นะครับการผนวกความรู้นะครับหลังจากที่มีการสกัดเอาความรู้ออกมานะครับเป็นหลายๆ explicit แล้วเนี่ยก็ต้องมีการ combine จัดความรู้ให้มันเป็นระบบระเบียบนะครับจัดหมวดหมู่ให้มันนะครับวิธีการในการแก้ไขปัญหา A นะครับมีอยู่1 2 3ปัญหา B ทำยังไง1 2 3นี่เป็นต้นนะครับอาจจะมีการสร้างไม่ใช่สร้างอาจจะมีการพิจารณาว่า best practice นะครับ best practice ที่มันมีอยู่มันคืออะไรนะครับเพื่อที่จะได้ให้บุคลากรในองค์กรของเราเนี่ยไปเรียนรู้จาก best practice ที่มันมีอยู่นะครับบุคลากรในองค์กรอาจจะมี100คนสมมุตินะครับแต่ว่าแม้ตัว best practice ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้มีอยู่เพียงคนเดียวเงี้ยนะครับงั้นเนี่ยอีก99คนก็ควรที่จะไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับคน1คนนั้นด้วยนะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะใช้วิธี learning by doing นะครับก็คือทำงานไปเรียนรู้ไปนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือการฝังหรือผนึกความรู้นะนั่นก็คือ explicit to tacit อีกทีนึงนะครับก็คือการนำเอาองค์ความรู้ที่จัดเป็นหมวดหมู่เป็นระบบระเบียบนั้นแล้วเนี่ยมาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากตัวบุคลากรนี่แหละนะครับการอ่านคู่มืออย่างเงี้ยนะครับก็คือการเรียนรู้นะผนึกความรู้เข้าไปในตัวเราอีกครั้งหนึ่งนะครับการสร้างเว็บไซต์การทำ KM เว็บไซต์ KM ภายในหน่วยงานอย่างเงี้ยนั่นก็คือวิธีการในการที่จะช่วยฝังหรือผนึกความรู้ไปในตัวบุคคลได้ครั้งหนึ่งกันนะครับหลักการตลาดในการจัดการความรู้คืออะไรนะครับบอกว่าการให้บริการภาครัฐในปัจจุบันเนี่ยจะต้องให้ความสนใจนะครับกับเรื่องของหลักการตลาดให้มากนะครับเวลาเรา KM กันเนี่ยใหญ่ๆแล้วเนี่ยควรจะ KM ในเรื่องอะไรบ้างนะครับแรกสุดเลยนะครับต้องมาช่วยกัน brainstorm กันก่อนว่าตัวลูกค้าของเรานะครับ customer เขามีความต้องการอย่างไรนะครับแล้วตัวสินค้างานบริการของเราเนี่ยครับ
มันสามารถไปตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าของเราได้หรือไม่ครับนี่คืออันดับแรกที่เราจะต้องมา KM กันนะครับในหน่วยงานเรื่องที่สองนะครับที่เราจะต้องมาพูดถึงกันในหน่วยงานเวลาเรา KM กันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าและบริการของเรานะครับรวมถึงตัวสถานที่จัดจำหน่ายของเราด้วยว่ามันสอดคล้องกันหรือไม่นะครับตัวความสะดวกในการเข้าถึงเนี่ยมีตัวอย่างอย่างเช่นตอนนี้กพร.ก็มีที่เรียกว่าอะไรนะงานบริการที่เรียกว่า G-Point นะครับ G-Point เนี่ยเป็นศูนย์บริการร่วมภาครัฐซึ่งรวมเอางานบริการของภาครัฐเนี่ยหลายๆหน่วยงานไปไว้ในห้างสรรพสินค้านะครับเปิดที่แรกที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็สาเหตุมันมาจากอะไรสาเหตุก็มาจากเราไปรู้ความต้องการของประชาชนนะครับว่าเวลาจะมารับบริการจากภาครัฐเนี่ยมันช่างยากลำบากและมีต้นทุนที่สูงเสียเหลือเกินนะครับยากลำบากยังไงนะครับยากลำบากก็คือเวลาให้บริการของราชการนะครับก็ให้บริการกัน 8:00 น 4:00 นเย็นนะครับซึ่งมนุษย์ออฟฟิศทั่วไปก็รู้ดีนะว่ามันก็เป็นเวลาทำงานของเขาเหมือนกันในการที่จะมาขอรับบริการจากภาครัฐเนี่ยเขาก็ต้องลางานซึ่งเขาทำประจำกันอยู่นะครับหรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องเสียเวลาในการที่แทนที่เขาจะไปดำเนินธุรกิจของเขาใช่ไหมครับครึ่งวันเขาก็ต้องมาติดต่อราชการกับเราเนี่ยซึ่งมันเป็นการเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจอย่างนี้นะครับนี่ยังไม่นับรวมถึงเรื่องของการเดินทางนะครับบางครั้งเนี่ยโอ้โหเดินทางไปถึงสถานที่ราชการที่ให้บริการเนี่ยมันไกลจากบ้านเหลือเกินนะครับนี่ยังไม่พูดถึงงานบริการที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอีกนะฮะเช่นจดทะเบียนธุรกิจอย่างเงี้ยมันไม่ได้เสร็จสิ้นแค่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามันจะต้องไปจดทะเบียนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่กรมสรรพากรอะไรเงี้ยไม่นู่นนี่นั่นอีกหลายๆแห่งซึ่งมันสร้างความไม่สะดวกไม่สบายในการที่มาขอรับบริการอย่างมากนี่คือการที่เราดูเรื่องของความต้องการของลูกค้าเป็นหลักแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหานะครับว่าแล้วจะทำยังไงในการที่จะทำให้การเข้าถึงของประชาชนเนี่ยมันง่ายขึ้นมันสะดวกขึ้นสบายขึ้นเข้าถึงด้วยต้นทุนที่มันต่ำลงนะก็เลยเป็นที่มาว่างั้นก็เอางานให้บริการภาครัฐเนี่ยไปเปิดซะที่ศูนย์การค้าเลยดีไหมเพราะว่าเวลาเดินห้างเสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ยนึกออกว่าฉันต้องทำนู่นนี่นั่นแบบประชาชนหมดอายุก็จะได้ไปทำเลยซะที่เซ็นทรัลเบอร์อย่างเงี้ยนะครับพอไปเปิดที่ศูนย์งานค้ามันก็ลดข้อจำกัดเรื่องของระยะเวลาการให้บริการได้ใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้อง 8:00 น 4:00 นเย็นแล้วครับทีนี้เนี่ยให้บริการได้ถึง 2:00 นเลยนะเสาร์ที่ก็ยังให้บริการได้เรื่องของสถานที่ก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่หน่วยงานราชการต่อไปนะครับก็ให้บริการในสถานที่ที่เป็นชุมชนนะเป็นที่ที่คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่คนไปกันเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งที่เวลาเราทำ KM ในการที่จะให้บริการลูกค้าเนี่ยเราต้องคำนึงอันนี้คือเรื่องที่สองเรื่องที่สามนะครับเรื่องของการรูปแบบในการสื่อสารนะครับรูปแบบในการสื่อสาร communication แล้วก็ promotion นะครับก็ต้องมาคิดนะครับว่าแล้วเราจะสื่อสารเรื่องของงานให้บริการของเราเนี่ยออกไปนะครับให้กับประชาชนรับทราบได้อย่างไรนะครับคืออยากจะให้มองนะครับว่างานบริการภาครัฐเนี่ยเราไม่ได้เป็นการโฆษณามันคือการประชาสัมพันธ์นะครับมันจะต่างจากงานของภาคเอกชนนะครับโฆษณาเนี่ยหมายถึงหวังว่าจะมีผู้มาใช้บริการแล้วพอผู้มาใช้บริการมากขึ้นเอกชนก็จะเกิดผลกำไรใช่ไหมครับ
แต่ภาครัฐเองเนี่ยมันคือการประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเขาได้รับรู้รับทราบกันอย่างทั่วถึงจะได้ไม่ตกหล่นในการให้บริการนะครับจะได้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำนะครับในการให้บริการมันก็ช่วยลดช่องว่างเรื่องของความเหลื่อมล้ำในสังคมได้นะครับและเรื่องที่4นะครับที่หลักการตลาดมาใช้ในเรื่องการทำ KM ก็คือดูเรื่องของความคุ้มค่านะครับเพราะcost กับ price นะครับต้นทุนนะครับซึ่งเกิดขึ้นกับทั้งตัวผู้รับบริการเองและตัวผู้ให้บริการด้วยนะครับจะให้บริการอย่างไรที่จะช่วยลดต้นทุนของทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ตัวผู้ให้บริการแล้วต้นทุนอะไรล่ะต้นทุนในการบริหารจัดการของเราจริงๆก็มีหลายอย่างนะครับการใช้กระดาษอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือต้นทุนในการให้บริการละเรื่องของfacility ต่างๆนะครับค่าน้ำค่าไฟถ้ามันสามารถที่จะแชร์ facility กันได้มันก็ช่วยลดต้นทุนในการให้บริการได้อีกนะพวกนี้นะครับเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการทำ KM นะครับก็เอาหลักการตลาดเข้ามาจับนะครับแรงจูงใจนะครับแรงจูงใจในการจัดการความรู้ motivation นะครับดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องสร้างก็คือต้องสร้างแรงจูงใจให้บุคคลเนี่ยเกิดความต้องการในการแบ่งปันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้วยความเต็มใจก่อน motivation to share นะครับการแบ่งปันความรู้เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับมันก็มีสมการมันง่ายๆนะครับการแบ่งปันความรู้มันเกิดจากความรู้จากตัวผู้รู้นะครับกูรูบวกกับแรงกระตุ้นนะครับการกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันความรู้นะครับแค่นั้นยังไม่พอต้องบวกกับความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของตัวกูรูด้วยนะครับแล้วก็ต้องบวกกับอันสุดท้ายคือการถอดรหัสเอาความรู้ออกจากตัวผู้รู้ออกมาให้ได้นะครับอันนี้ถึงจะเกิดการแบ่งปันความรู้เกิดขึ้นมานะครับเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันแล้วเนี่ยmotivation ที่ต้องสร้างในลำดับต่อไปก็คือการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรนะครับเข้าถึงความรู้ที่สกัดออกมานั้นนะครับจะเข้าถึงความรู้ได้อย่างไรนะครับแน่นอนนะครับสมการของมันก็คือมันต้องเกิดจากการแบ่งปันความรู้ในข้อแรกซะก่อนนะครับบวกกับความรู้ที่มีการจัดการแล้วและพร้อมที่จะเผยแพร่ได้นะครับแล้วก็บวกกับการเผยแพร่แล้วก็กระจายความรู้อันนี้จึงจะทำให้เกิดการเข้าถึงความรู้ได้นะครับการเข้าถึงความรู้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับการจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารเรื่องของเว็บไซต์ใช่ไหมครับแล้วก็การสร้างช่องทางให้มันสามารถเผยแพร่ไปได้กับบุคลากรทางองค์กรนะครับเมื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลเนี่ยเข้าถึงความรู้แล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่ต้องสร้างเข้าถึงอย่างเดียวยังไม่พอก็ต้องจูงใจให้เขาเรียนรู้จากความรู้ที่มันมีการสกัดและมีการเผยแพร่แล้วนะครับ motivation to learn ลำดับที่3นะครับเกิดจากอะไรนะครับมันต้องมีการเข้าถึงความรู้ซะก่อนนะครับพอเข้าถึงความรู้ได้แล้วเนี่ยก็สร้างแรงจูงใจเพื่อการเรียนรู้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนด้วยนะครับเราจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยเป็นโจทย์สำคัญของ HR ขององค์กรเลยนะครับแรงจูงใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งที่มันเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินนะครับตัวเงินนี่เราทราบกันดีอยู่แล้วไม่ใช่ตัวเงินก็อย่างเช่นการให้รีวอร์ดต่างๆมันจะมีรีวอร์ดอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะสร้างให้กับบุคคลในการจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กรได้นี่เป็นโจทย์ที่สำคัญที่น่าคิดนะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเนี่ยก็ต้องมีการนำไปประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับการประยุกต์เอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรนั่นนะครับ
มาจากการซึมซับเอาความรู้ที่มันเกิดขึ้นในข้อ3เนี่ยบวกกับโอกาสในการนำไปใช้นะครับโอกาสในการนำไปใช้เนี่ยสำคัญที่สุดอยู่ที่ผู้บริหารนะครับผู้บริหารเนี่ยจะต้องมี trust นะครับมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ให้โอกาสกับบุคลากรกับผู้ปฏิบัติงานนะครับเพื่อที่จะสามารถให้ตัวผู้ปฏิบัติงานนั้นเนี่ยแสดงความสามารถนะครับหลังจากที่ได้มีการเรียนรู้ต่างๆนะครับก็นำเอาความสามารถนั้นเนี่ยไปใช้งานให้มันเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเพราะเนี่ยจะเห็นว่าแรงจูงใจนะครับแรงจูงใจในการจัดการความรู้เนี่ยมันก็มามีที่มานะครับ4ส่วนสำคัญนะครับสุดท้ายนะครับต้องมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบนะครับ KMS A System นะครับระบบของมันมีอะไรบ้างล่ะนะครับแน่นอนแรกตัวโครงสร้างองค์กรนะครับโครงสร้างองค์กรจะต้องเอื้อต่อการทำ KM นะครับเอื้อยังไงนะครับก็ต้องมีการจัดส่วนจัดสำนักจัดกลุ่มงานอะไรก็ตามนะครับที่มันมีความชัดเจนในการมีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มันมีอยู่ในองค์กรนั้นนะครับจะต้องสามารถมีฟีดแบ็กนะครับกับผู้บริหารได้อย่างทันทีนะครับว่าองค์ความรู้อะไรที่มันมีความจำเป็นกับหน่วยงานองค์ความรู้อะไรที่มันสามารถที่จะตอบสนองกับเป้าหมายกับวัตถุประสงค์ในการทำงานของหน่วยงานได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต้องมีวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมของการจัดการความรู้นะครับวัฒนธรรมนี่เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาสร้างนะครับพอสมควรคือต้องทำให้ทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติเนี่ยเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ให้ได้นะครับเมื่อเห็นความสำคัญแล้วเนี่ยก็ต้องบอกต่อเผยแพร่กันได้นะครับว่าทำไมการจัดการความรู้ถึงจำเป็นสำหรับในงานของเราเพราะว่าผู้นำนะครับ leadership อันนี้แน่นอนนะครับตัวผู้บริหารต้องให้ความสำคัญต้องเป็นผู้นำในการที่จะทำ KM กับหน่วยงานนะครับแล้วก็อันที่4ก็คือตัวระบบสารสนเทศของตัวหน่วยงานเองนะครับก็ต้องมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานให้กับบุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมีการจัดการ KM อย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยหน่วยงานของเรามันก็จะกลายเป็นองค์การแห่งความองค์การแห่งการเรียนรู้นะครับตัวองค์การแห่งการเรียนรู้เนี่ยแน่นอนนะครับจะต้องประกอบไปด้วย5อย่างนะครับ5ลักษณะใหญ่ๆอันแรกนะครับองค์การนั้นเนี่ยบุคลากรทุกคนจะต้องมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ personal mastery นะครับจะจัดการความรู้ทำไมในเมื่อถ้าเราอยากจะเหมือนกับชาวบ้านเขานะครับเพราะเนี่ยเพราะเราต้องการจะแตกต่างเพราะเราต้องการจะเป็นที่หนึ่งนะครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการความรู้นะครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องมุ่งมั่นนะครับอย่างที่สองก็คือต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันนะครับระหว่างบุคลากรภายในองค์กรนะครับเมื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมแล้วเนี่ยจะต้องมีการสร้างจิตสำนึกนะครับจิตสำนึกให้กับคนในองค์กรหลังจากนั้นเนี่ยสร้างการเรียนรู้เป็นทีมงานนะครับแล้วก็สร้างความคิดเชิงระบบให้เกิดขึ้นตัวความคิดเชิงระบบนี่เองนะครับ systematic thinking เนี่ยจะช่วยทำให้ความรู้ที่มันมีอยู่อย่างกระจัดกระจายเนี่ยมันเป็นระบบระเบียบนะครับเราจะรู้ว่าความรู้ในหมวดหมู่ไหนจะสามารถเอาไปใช้แก้ปัญหาไหนได้อย่างทันเวลาทันท่วงทีนะครับเพราะเนี่ยองค์กรของเรานะครับจากรูปจะเห็นว่าปัจจุบันนะครับที่มันมีไฮราร์คีนะครับคือเป็นคอมมานด์ในแต่ละระดับชั้นนะครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้แล้วเนี่ยบุคลากรทุกคนในองค์กรนะครับจะเป็นผู้ส่งวิสัยทัศน์ส่งสัญญาณ
รวมทั้งเป็นผู้บอกต่อนะครับทั้ง skills and solution ให้กับตัวผู้บริหารได้รับทราบนะครับนั้นรูปแบบขององค์การในการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกับองค์การโดยทั่วไปนะครับนี้มาดูนิดนึงนะครับพูดถึงการจัดการความรู้เนี่ยแล้วมันมีความรู้อะไรบ้างที่ควรจะจัดการนะครับ3ส่วนใหญ่ๆนะครับที่ต้องมา KM กันนะครับส่วนแรกความรู้นั้นเป็นความรู้ที่สอดคล้องที่มันจำเป็นกับวิสัยทัศน์พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ขององค์กรนะครับนี่คือความสำคัญของความรู้อันแรกนะครับอันที่สองคือความรู้ที่เราจะมา KM กันนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นความรู้ที่มีความสำคัญต่อองค์กรเราจริงๆความรู้อื่นๆที่มันไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรของเราเนี่ยความรู้อย่างเช่นรู้เรื่องกอสิปดาราไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องมา KM กันนะครับที่สำคัญกับองค์กรนะครับก็ต้องดูว่ามันเกี่ยวข้องกับลูกค้าของเราอย่างไรเกี่ยวข้องกับสเต็กโฮลเดอร์ของเราอย่างไรนะครับเกี่ยวข้องกับตัวกระบวนการของเราอย่างไรนะครับผลิตภัณฑ์การให้บริการของเราอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับมีความสำคัญกับองค์กรความรู้อย่างที่สามคือความรู้ที่เกิดจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการทำงานของเรานั่นเองนะครับเป็นการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วรวบรวมเอาวิธีการแก้ไขปัญหานะครับมาสร้างเป็นองค์ความรู้เพราะเนี่ย3ส่วนใหญ่ๆนะครับคือ KM Focus Areas นะครับในการทำ KM ขององค์กรใดๆเนี่ยจะโฟกัสที่3เรื่องนี้เท่านั้นนะครับเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจภารกิจหรือไม่มีความสำคัญต่อองค์กรหรือไม่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือไม่ครับดูแค่3อย่างนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้โฟกัสแอเรียออกมาแล้วเราค่อยเอาไปทำ KM Action Plan นะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปทำ Action Plan เนี่ยองค์กรควรจะมีการประเมินตัวเองซะก่อนนะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนมีโอกาสอุปสรรคในการจัดการความรู้มากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็น The Knowledge Management Assessment Tool นะครับหรือ KMAT นะครับซึ่งตัว KMAT เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย5หมวดหลักนะครับได้แก่เรื่องของกระบวนการจัดการความรู้เรื่องของภาวะผู้นำวัฒนธรรมเทคโนโลยีแล้วก็สุดท้ายคือการวัดผลนะครับตัว KMAT ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลองทำดูก็ได้นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าองค์กรของเราเนี่ยมีความจำเป็นต้องรีบทำ KM หรือเปล่าอาจจะลองให้เวลาทำดูนะครับเราลองให้คะแนนนะครับมันเป็น Likert scale นะครับมีอยู่5 scale ตั้งแต่0ถึง4นะครับ0คือองค์กรของเราเนี่ยไม่มีเลยนะครับ1มีน้อย2มีระดับปานกลาง3มีระดับที่ดีแล้วก็4มีในระดับที่ดีมากนะครับในหมวดแรกเนี่ยจะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรของเรานะครับก็ลองตอบคำถามนะครับใน5ข้อนี้ดูนะครับลองให้คะแนนด้วยตัวของเราเองนี่แหละจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอแต่ละท่านนะครับกลับไปยังหน่วยงานของแต่ละท่านเองนะก็ลองนะครับเวลาจะลองทำ KMในหน่วยงานลองเอาคำถามตรงนี้เนี่ยมาเป็นประเด็นแล้วก็ให้ทุกๆคนในหน่วยงานเนี่ยลองตอบคำถามลองให้คะแนนดูนะครับแล้วเราจะรู้นะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาในเรื่องในหมวดไหนนะครับในเรื่องอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการจัดการความรู้นะครับคำถามแรกก็คือถามว่าองค์กรของเรามีการวิเคราะห์เรื่องของจุดอ่อนจุดแข็งในการทำ KM ยังเป็นระบบหรือไม่นะครับยังมีความรู้อะไรที่ยังไม่ได้รวบรวมไม่เป็นระบบอยู่ไหมนะครับยังไม่รู้ว่าคนไหนเก่งในเรื่องอะไรนะครับอะไรพวกนี้นะครับมีไหมนะครับ
องค์กรมีการแสวงหาข้อมูลหาความรู้จากแหล่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์การที่มีการบริการคล้ายคลึงกันหรือไม่นะครับทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่นะครับมีการทำเบนช์มาร์กมีการหา best practice จากองค์กรอื่นหรือไม่เมื่อมีการถ่ายทอด best practice แล้วเนี่ยองค์กรของเรามีการเขียน best practice ออกมาในรูปแบบเอกสารมีการทำ lesson learn หรือไม่องค์กรมีการให้คุณค่ากับบุคคลที่มี tacit knowledge และมีการส่งเสริมให้บุคลากรที่มี tacit knowledge นั้นเนี่ยถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาของตัวเองให้กับบุคลากรท่านอื่นๆในองค์กรหรือไม่อย่างไรนี่คือคำถามสำหรับหมวดแรกนะครับเรื่องของการจัดการความรู้เราจะตอบได้ทันทีเลยว่าองค์กรของเราเนี่ยมีการจัดการความรู้ที่ดีแล้วหรือยังนะครับถ้าค่าคะแนนมันออกมาน้อยก็แสดงว่าจำเป็นที่ต้องพัฒนาในเรื่องของกระบวนการจัดการความรู้นะครับภาวะผู้นำนะครับในหมวดที่2นะครับก็จะเป็นการตอบคำถามที่เกี่ยวกับตัวผู้บริหารนะครับบอกว่าผู้บริหารเนี่ยมีการกำหนดให้ KM เนี่ยเป็นกลยุทธ์หนึ่งขององค์กรหรือเปล่านะครับผู้บริหารทราบไหมว่าความรู้มันเป็นสินทรัพย์สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้ผู้บริหารเน้นเรื่องของการเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อที่จะส่งเสริมให้บุคลากรเนี่ยมีคอมเพทนซีและสามารถพัฒนาคอมเพทนซีของตัวเองได้หรือไม่หรือการมีส่วนร่วมนะครับในการสร้างองค์ความรู้ขององค์กรเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้บริหารเนี่ยให้ความสนใจให้ความสำคัญในการนำไปใช้ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือไม่เนี่ยนะครับอันนี้คือการวัดภาวะผู้นำที่เกี่ยวข้องกับการทำ KM ครับหมวดที่3เรื่องของวัฒนธรรมในการจัดการความรู้นะครับคือมาดูว่าตัวองค์กรของเราเนี่ยมี KM culture แล้วหรือยังนะครับก็ต้องมาดูว่าองค์กรของเราเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรือไม่มีพนักงานนะครับในองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลมีการไว้เนื้อเชื่อใจกันขนาดไหนนะครับองค์กรของเรามีการตระหนักว่าวัตถุประสงค์หลักในการทำ KM ก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานหรือไม่นะครับมีการกระตุ้นให้พนักงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานของเรามีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วก็มีการสร้างวัฒนธรรมให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยถือว่าการเรียนรู้เนี่ยเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบหรือไม่อันนี้คือเรื่องของ KM culture นะครับบทที่4คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะมาจัดการความรู้นะครับก็ต้องดูว่าเทคโนโลยีมันมีไหมสามารถสื่อสารเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึงภายในองค์กรและภายนอกองค์กรหรือไม่ขนาดไหนนะครับมีคลังความรู้ขององค์กรหรือไม่สามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีนั้นเนี่ยนำมาใช้นะครับได้มากน้อยขนาดไหนอย่างเงี้ยนะครับเป็นรูปแบบของคำถามที่เกี่ยวข้องกับหมวดเทคโนโลยีและการจัดการความรู้นะครับและหมวดสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการวัดผลการจัดการความรู้นะครับก็คือเมื่อเรา เห็นว่าองค์กรของเรามีการทำ KM แล้วเนี่ยเราก็ควรจะวัดผลมันนะครับว่าองค์กรของเรามีวิธีการที่จะเชื่อมโยงเรื่องของการทำ KM กับผลการดำเนินงานขององค์กรหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการทำ KM ควรจะสะท้อนนะครับสะท้อนผลบวกให้เกิดขึ้นกับการดำเนินงานครับไม่งั้นแล้วเนี่ย KM นั้นก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ว่ามันเป็นความรู้ที่สำคัญขององค์กรเป็นความรู้ที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานขององค์กรได้นะครับมีตัวชี้วัดเกี่ยวกับการทำ KM โดยเฉพาะหรือไม่นะครับตัวชี้วัดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถที่จะประเมินค่าออกมาเป็นตัวเลขเช่นลดต้นทุนหรือประเมินค่าออกมาเป็นค่าอื่นๆอย่างเช่นเรื่องความพึงพอใจอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถที่จะนำมาตีค่าพวกนี้ได้หรือไม่แล้วก็มีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่างๆอย่างไรเนี่ยนะครับอันนี้คือเรื่องของการวัดผลการจัดการความรู้นะครับมันก็ลองฝากให้นำเอาคำถามเหล่านี้เนี่ยไปลองใช้กับเพื่อนๆในองค์กรเราดูนะครับเอาไปเผยแพร่ดูแล้วเราจะรู้ว่า
องค์กรของเราจำเป็นต้องทำ KM ไหมนะครับเมื่อมีการจัดทำ KM สมมุติว่าเราบอกว่าองค์กรของเราเนี่ยจำเป็นแล้วล่ะที่จะต้องมีการทำ KM นะครับมันก็จะต้องมีการสร้าง action plan นะในการทำ KM ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะต้องมี process ในการนำเอาแผนไปสู่การปฏิบัตินะครับเพราะเนี่ย process นะครับการจัดทำ KM หรือว่าการกระบวนการในการจัดการความรู้เนี่ยมันจะมี process อะไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับคือการบ่งชี้ความรู้การบ่งชี้ความรู้คืออะไรนะครับหน่วยงานหรือว่าองค์กรเนี่ยจะต้องบ่งชี้ให้ได้ก่อนนะครับว่าเราต้องการที่จะสร้างความรู้หรือว่ามีความรู้ในเรื่องอะไรบ้างต้องตอบคำถามไม่ได้ว่าเรามีความรู้ในเรื่องนั้นแล้วหรือไม่มีความรู้เพียงพอแล้วหรือยังทั้งหมดนี้คือการบ่งชี้ความรู้ที่จำเป็นขององค์กรความรู้เมื่อกี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3อย่างจำได้ใช่ไหมครับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจภารกิจนะครับเป็นความรู้ที่มีความสำคัญมีความจำเป็นกับองค์กรและเป็นความรู้ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาขององค์กรเนี่ยต้องบ่งชี้ออกมาให้ได้นะครับว่ามีความรู้อะไรบ้างนะครับเมื่อบ่งชี้ออกมาได้แล้วเนี่ยขั้นที่2คือการสร้างและแสวงหาความรู้นะครับจะต้องหาแล้วล่ะครับว่าแล้วความรู้ในการที่จะนำไปใช้แก้ไขปัญหาความรู้ที่มันสำคัญกับองค์กรอย่างยิ่งยวดนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ใครนะครับมันอยู่ที่ตัวบุคคลใดหรือมันอยู่ที่เอกสารอยู่ที่รูปแบบของการจัดเก็บแบบไหนนะครับเราจะได้เอามาเก็บไว้รวมกันก่อนนะครับในขั้นตอนนี้คือการสร้างและแสวงหาความรู้นะครับหลังจากที่เราหาความรู้ได้แล้วเรารู้แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับเราจึงนำมันมาจัดการให้เป็นระบบระเบียบซะนะครับ organize มันซะแบ่งประเภทหัวข้อให้เกิดความชัดเจนจะได้ไม่เกิดความสับสนนะครับเมื่อเราจะนำมันมาเรียนรู้นะครับเมื่อนำมาจัดการให้เป็นระบบนะครับมันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการประมวลและการกลั่นกรองความรู้นะครับในขั้นตอนนี้ก็คือการทำให้ความรู้นั้นเนี่ยมันสามารถเข้าใจง่ายนะครับเมื่อนำมาประมวลกลั่นกรองเรียบร้อยแล้วเป็นความรู้ที่เราเชื่อว่านี่แหละคือความรู้ที่มีความจำเป็นกับองค์กรจริงๆนะครับหลังจากนั้นก็คือสร้างการเข้าถึงให้มันนะครับการเข้าถึงความรู้ก็คือเราจะนำความรู้นั้นมาใช้งานได้ยากง่ายขนาดไหนนั่นเองขั้นตอนที่6นะครับหลังจากนั้นก็คือการแบ่งปันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้นะครับ knowledge sharing นะครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับทั้งหมดนี่คือกระบวนการจัดการความรู้นะครับอันนี้เป็นเทมเพลตนะครับเทมเพลตที่ฝากไว้ให้ทุกท่านนะครับนำไปใช้นะครับเวลาเราจะเอาแอคชั่นแพลนเนี่ยไปสู่โปรเซสนะครับลงไปสู่โปรเซสนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น7ลำดับขั้นแบบที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับแล้วก็ต้องสามารถเขียนออกมาได้นะครับต้องสามารถเขียนออกมาได้เช่นในลำดับที่1 นะครับเรื่องของการบ่งชี้ความรู้เนี่ยเรามีวิธีการในการบ่งชี้ความรู้อย่างไรวิธีการในการ identify ตัวบุคคลว่าบุคคลนี้มีความรู้แบบนี้แบบนี้เนี่ยเราใช้วิธีไหนนะครับอาจจะใช้วิธีสัมภาษณ์เหรอนะครับวิธีสอบถามจากผู้ปฏิบัติก็เขียนลงไปครับระยะเวลาในการที่จะใช้ในการบ่งชี้ความรู้เป็นอย่างไรตัวชี้วัดมีอะไรบ้างเป้าหมายคืออะไรเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ก็ประมาณผู้รับผิดชอบสถานะพวกนี้คือการแตก action plan ไปสู่ process นี่นะครับอันนี้ก็ลองฝากไว้นะครับเป็นเทมเพลตที่เราเผื่อจะเอาไปใช้งานได้จริงนะครับเกมเนี่ยพูดถึงแล้วจริงๆเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับในเชิงปฏิบัติยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆอย่างของโรงพยาบาลสิริราชอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหนังสือทฤษฎีที่บอกไว้อยู่แล้วนะครับวิธีการจัดการผู้ป่วย
ในกรณีที่เป็นโรคแบบนี้เนี่ยจะต้องทำอะไรยังไงนะครับจริงแล้วสิริราชเนี่ยเขาก็มีการ KM เนี่ยตั้งแต่ปี2546หรือ48แล้วนะครับวิธีการ KM ของเขาเนี่ยเขาใช้3รูปแบบใหญ่ๆนะครับรูปแบบแรกเนี่ยคือการใช้ storytelling นะครับคือการเอาคนที่มีองค์ความรู้เนี่ยมาเป็นผู้เล่าเรื่องให้กับบุคลากรท่านอื่นๆได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับ storytelling เนี่ยอย่างที่บอกก็คืออาจจะเป็นการจัดกลุ่มเล่าเรื่องเล็กๆหรืออาจจะเป็นใช้วิธีการจัดการประชุมโดยมี moderator โดยมี facilitator ที่เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ดึงเอาเรื่องราวจากตัวบุคคลที่เป็น resource มาให้ผู้ฟังได้ฟังก็ได้นอกจาก storytelling แล้วเนี่ยเขามีการจัด cross functional team นะครับคือการหมุนเวียนบุคลากรที่อยู่ต่างสายงานกันเนี่ยให้ไป assign ให้ไปอยู่ต่างทีมต่างวาระต่างเวลากันนะครับการสร้าง cross functional team เนี่ยจะทำให้เกิดการเรียนรู้ข้ามสายงานซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยมันคือการนำเอา tacit knowledge ของทีมตัวเองเนี่ยไปแชร์ให้กับทีมอื่นๆได้รับทราบนี่คือวิธีการทำ cross functional team อีกวิธีการหนึ่งที่สิริราชเขาใช้เนี่ยเขาใช้วิธี community of practice ของนะครับชุมชนนักปฏิบัติก็คือในทีมของตัวเองในกลุ่มในกองในสำนักของตัวเองเนี่ยวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งอาจจะมีสักครึ่งวันอย่างเงี้ยนะครับที่ใช้เวลามาแชร์ประสบการณ์แชร์ปัญหาในการทำงานร่วมกันนะครับว่าจากที่ปฏิบัติการผ่านมา1สัปดาห์มันเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดมีการแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยมันประสบผลสำเร็จมากน้อยอย่างไรเงี้ยนะครับก็มีการนำมาเรียกว่าเอามาขอบกันขอบก็จะช่วยทำให้รู้วิธีการในการที่แก้ไขปัญหาต่อไปเราควรจะทำยังไงเนี่ยสิริราชเขาก็มีการทำ3วิธีใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับก็มีเรื่องเล่าอย่างว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวพยาบาลเองเนี่ยก็เจอผู้ป่วยครับผมจำโรคไม่ได้ละคือผู้ป่วยเนี่ยเกิดอาการแบบแขนบวมนะครับทั้งสองข้างเลยแล้วก็หายใจไม่ออกซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยหนังสือบอกไว้นะครับว่าก็ต้องให้นอนราบแล้วก็ยกหัวให้สูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยให้หายใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็มันก็ยังหายใจไม่ออกอยู่ดีนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีน้องพยาบาลคนหนึ่งที่เขาก็เคยเข้า community of practice อย่างเงี้ยกับทีมอื่นนะครับเขาก็บอกว่าไอ้วิธีการที่ทำตามทฤษฎีตรงนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ในทางปฏิบัติจริงๆนะครับในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันจะต้องมีการยกในช่วงลำตัวเนี่ยขึ้นมาให้สูงจากพื้นอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีการสอดม้อนอะไรเข้าไปในช่วงลำตัวนะแล้วก็ยกหัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้เกร็ดความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆพวกเนี่ยนะครับมันคือประโยชน์นะครับมันคือประโยชน์จากการทำ KM ซึ่งจากที่เราเห็นนะครับบางอย่างมันไม่ได้เขียนเอาไว้ในหนังสือไม่ได้เขียนออกมาเป็นทฤษฎีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามันมีการทำ KM กันอย่างเงี้ยนะครับมันจะสามารถที่จะช่วยให้บางครั้งเวลาเราเจอปัญหาที่มันมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องแก้ไขอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะทำให้มันสมูทได้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับหรืออย่างของกรมศุลกากรเองเขาก็มีการทำ KM กันนะครับเรื่องของไอ้ตัวพิกัดภาษีศุลกากรไอ้ตัว harmonized code อะไรของเขานั่นนะครับซึ่งก็มีปัญหาเรื่องของ harmonized code ว่าเอ๊ะมันมีการแบ่งแยกประเภทอะไรอย่างไรในการนำเข้าส่งออกอะไรอย่างเงี้ยครับก็สุดท้ายมันก็นำไปสู่เรื่องของการปรับปรุงพัฒนาโคดดิ้งนะครับให้มันเหมาะสม
แล้วก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปรองรับกับเรื่องของการทำ National Single Window นะครับเพราะมันจะต้องไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำเข้าส่งออกเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็คือการทำ KM นะครับกับตัวผู้ปฏิบัติงานเองนะครับสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เราสามารถที่จะหาโซลูชันนะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนางานบริการให้มันดีขึ้นนี่นะครับอันนี้เนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าของกทม.ของเราเองเนี่ยเคยมีรูปแบบของการทำ KM รูปแบบไหนบ้างครับพอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับยกมือเลยครับยกมือไม่มีเลยเหรอครับถ้าไม่มีนี่ก็เป็นความจำเป็นเร่งด่วนนะครับว่าต้องรีบนะครับต้องรีบดำเนินการกันนะครับเพราะว่าอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองไปศึกษาตัวเลขนะครับหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานเลยนะครับตอนนี้จะเกิดปัญหาแก๊ปของอายุคือบุคลากรในระดับช่วงอายุประมาณ50ปลายๆเนี่ยช่วงเนี้ยใกล้ละใกล้จะเกษียณกันละนะครับแล้วบุคลากรที่จะส่งต่อนะมันขาดช่วงไปอ่ะนะครับมันจะกระโดดมากลายเป็นอายุ40อะไรอย่างเงี้ย40ต้นๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทำให้เกิดแก็บของความรู้ขึ้นนะครับพอบุคลากรพวกนี้เกษียณออกไปปุ๊บเนี่ยหมายความรู้ที่ติดไปกับตัวของเขาเนี่ยมันจะหายออกไปด้วยนะครับเนี่ยก็จำเป็นนะครับจำเป็นเร่งด่วนเลยที่แม้จะต้องมีการทำ KM นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปหาวิธีแก้ไขปัญหากันอีกครั้งนะครับเหนื่อยนะครับในการที่จะต้องไปค้นหาข้อมูลเพื่อจะมานั่งแก้ไขปัญหาที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเคยมีคนแก้ได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าแค่ไปถามนะครับถ้าแค่ไปดูดเอาความรู้ที่เขามีมาเนี่ยจะมาเริ่มต้นแก้ไขปัญหากันใหม่ทำไมใช่ไหมครับนี่แหละ KM นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับจัดการองค์ความรู้ให้มันออกมาอยู่ในรูปแบบที่มันสามารถเผยแพร่ได้นะครับจัดให้มันเป็นระบบระเบียบซะนะครับจะสามารถช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยมันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพได้มากนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ทนรับฟังการบรรยายนะครับมาใช้เวลานานก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอขอบคุณกรุงเทพนะครับที่ให้โอกาสมาแชร์ความรู้เรื่องของ KM นะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์ครับขอบคุณนะครับ